M1887 ลูกซองควงสุดจ๊าบในเกม Point Blank มีที่มายังไง M1887 เป็นปืนลูกซองที่ได้รับการออกแบบโดยจอห์นบราวนิงและผลิตโดยวินเชสเตอร์ Repeating Arm Company ในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20 M1887 ได้รับความนิยมมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และต่อมาได้ถูกนำมาใช้ในหลายสถานการณ์การต่อสู้ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่2หรือในการใช้งานของตำรวจและกองทัพปืนลูกซอง M1887 มีการโหลกระสุนแบบขันโยกทำให้การโหลกระสุนและการยิงมีความเร็วและแม่นยำสูงซึ่งนับได้ว่า M1887 หรือลูกซองควงเป็นอาวุธที่มีความสามารถในการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกับในเกมออนไลน์อย่าง Point Blank ที่สับกันรัวอย่างกับปืนกลจนถึงกำงงว่านี่ปืนลูกซองจริงๆเหรอยิ่งถ้าคนใส่ไอเทมสับไวหัวกระสุนกับเบเล่ฟ้าแล้วถ้าเพิ่มมาโครเข้าไปอีกระยะไกลสนัยก็สนัยเถอะยืน5 วัตต์เดี๋ยวได้เป็นลม